รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดล่าฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันตรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่สรุปที่เราไปอยู่ที่งอโกโร่2วันนะคะก็บางท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ได้ชมตั้งแต่ตอนแรกวันนี้เราก็เลยมาสรุปให้ฟังอีกครั้งค่ะบนเส้นทางที่เรากำลังลงไปสู่ปล่องของเขาไปเนี่ยแล้วก็ผ่านหมู่บ้านชาวเผ่ามาไซนะเป็นคนท้องถิ่นที่นี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ารอบๆนี่นะครับจะมีรถนักท่องเที่ยวเนี่ยมาจอดอยู่หลายคันเพราะว่าทุกคนก็จะรอมาทำมารายงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานเพื่อจะลงไปในปล่องภูเขาไฟรถทุกคันเนี่ยจะต้องมาจอดรอเพื่อทำพิธีการแล้วก็ถือโอกาสให้นักท่องเที่ยวในลงจากรถมาถ่ายภาพวิวเพราะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งครับไปกับเราได้ครับต่อไปนี้ก็จะเริ่มสนุกนะครับเพราะว่าจะได้ลงไปพบพวกสัตว์ป่าต่างๆแล้วเราก็ผ่านที่เห็นนั่นไม่ใช่สัตว์ป่านะเป็นฝูงวัวของชาวมาไซแล้วเราได้เห็นสัตว์ป่าแรกเมื่อกี้ก็คือนกเกรย์ครานเครนเป็นนกประจำชาติของประเทศอูกันดาGrand Artibis นี่ฝูงควายป่าของที่นั่นแล้วเราก็นั่งรถขึ้นไปบนเนินนะไปดูช้างก็พบช้าง8ตัวที่นั่นก็ไกลพอสมควรนะแต่สิ่งที่เราได้ต่อมาก็คือเราได้เห็นอีแรงนะนอกจากอีแรงแล้วก็เจอนกแอฟริกันแฮร์รี่ฮอคซึ่งกำลังมาล่าลูกนกของชนิดอื่นๆบนต้นไม้ที่เราจอดรถอยู่พอดีเรากำลังมาพักทานอาหารกลางวันที่ทะเลสาบที่เขาจัดเป็นสถานที่ปิกนิกเพื่อมาทานอาหารกลางวันกันเพราะว่าในการไปท่องอุทยานของแทนซาเนียหรือเคนยาเนี่ยห้ามลงจากรถอย่างเด็ดขาดนั่นคือกฎเหล็กเพราะฉะนั้นเขาจะมีที่ให้สำหรับที่เรามาลงปิกนิกมาเดินเล่นนะพักผ่อนอิริยาบถต่างๆแล้วก็มานั่งทานอาหารกลางวันซึ่งทางโรงแรมใส่กองเป้จำได้ไหมมีอะไรบ้างก็มีพวกเป็นแซนด์วิชช็อกโกแลตขนมปังกล้วยหอมก็นั่งทานกันทุกคนที่มาที่นี่ก็จะมีอาหารคนละกล่องเนี่ยทางโรงแรมเขาจัดให้นะอาหารหลักก็น่าจะเป็นไก่เป็นไก่ย่างเพราะว่าทุกคนกินได้แต่ต้องคอยระวังเพราะบางทีจะมีนกอ๋อใช่ต้องระวังนะที่เนี่ยเพราะบางทีถือขนมปังมาหันไปคุยกับเพื่อนนกมันมาเอาขนมปังในมือไปก็มีแล้วพวกนี้ไวนะเราเผลอไม่ได้อยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยพอเราเผลอปั๊บเข้ามาเอาอาหารทันทีเลยขณะนี้ผมมาอยู่บนพื้นปล่องภูเขาไฟกรงโกโร่ที่ท่านเห็นข้างหลังผมนั่นก็คือไม่ใช่ภูเขานะครับนั่นคือขอบปล่องภูเขาไฟล้อมรอบปล่องภูเขาไฟเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง20กิโลเมตรแล้วบริเวณนี้ก็เต็มไปด้วยสัตว์ป่าอยู่รอบๆเนี่ยนะครับแต่ทางการเนี่ยเขาจัดที่ตรงนี้ไว้ให้สำหรับให้รถซาฟารีทุกคันเนี่ยมาจอดมาปิกนิกมาทานอาหารกลางวันอาหารกลางวันนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งหมดนะฮะก็จะเป็นอาหารกล่องซึ่งโรงแรมที่พักของแต่ละแห่งเนี่ยเขาก็จะจัดให้แล้วก็เอามาแล้วก็มานั่งทานกันที่นี่บรรยากาศที่นี่ดีถ้าแดดแรงก็จริงแต่อากาศไม่ร้อนเลยผมคิดว่าประมาณ18องศาตอนนี้นะครับ
แล้วบริเวณนี้อันนี้ก็เป็นทะเลสาบเล็กๆทะเลสาบน้ำจืดแล้วก็มีฝูงฮิปโปอยู่ตรงนี้ก็เป็นตัวดึงดูดให้คนเนี่ยทานอาหารกลางวันเสร็จก็มาดูแต่สิ่งที่ระวังที่นี่อะไรรู้ไหมครับนกนะมันมีนกกับไอ้เหยี่ยวดำแบล็คไคท์เนี่ยมาคอยขโมยอาหารแต่ว่าสัตว์ร้ายอื่นไม่มีเพราะก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วคนมากขนาดนี้รถมากขนาดนี้เนี่ยสัตว์ร้ายมันก็ไม่มาแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็มีสัตว์ป่านานาชนิดนอกจากมีที่ให้จอดรถสบายคนเดินเล่นได้เขาจะมีห้องน้ำแยกเป็นของผู้หญิงผู้ชายนะของพวกแฮนดิแคปก็มีเขาจัดไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาที่นี่ก็มีความสบายนะสบายใจที่เราเห็นอยู่นี่ฮะคือหมาจิ้งจอกทองหรือโกลเด้นแจ็คเกิลผมอยากจะเรียนว่าโกลเด้นแจ็คเกิลหรือหมาจิ้งจอกเนี่ยนะครับมันอยู่ในวงของสุนัขแล้วก็มีแบล็คแบ็คแจ็คเกิลคือหมาจิ้งจอกหลังดำนะซึ่งเราก็มีภาพให้ชมแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีชนิดที่3คือไซส์สไตรป์แจ็คเกิลหรือหมาจิ้งจอกข้างลายแล้วที่โกโลโกโรเนี่ยเขามีชื่อทางเรื่องนกฟลามิงโก้ได้จำได้ว่าฟลามิงโก้เนี่ยเป็นแสนตัวเลยฮะซึ่งอยู่ในทะเลสาบมาการีนี่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มนะแต่เราก็เข้าไปใกล้มากไม่ได้ใช่ไหมเขามีระยะเอาไว้คือเขามีเส้นทางเราจะเข้าไปใกล้ไม่ได้แล้วที่เห็นอยู่นี่นะคือวาร์ทฮอกชื่อภาษาไทยก็คือหมูป่าหน้าหูดวาร์ทก็คือหูดไม่เห็นไหมลูกมันมีหูดใช่นะที่โผล่มาสองข้างของหน้าเพื่อกันป้องกันเวลาเข้าไปต่อสู้กับหมูป่าด้วยกันเนี่ยไอ้หูดเนี่ยจะช่วยป้องกันเกินคำพันธนา